MU Charity 2024 Run for Fun นะคะทุกคนวันที่18กุมภาพันธ์ค่ะปากกระป๋องมาวิ่งเป็นครั้งที่2แล้วนะคะของคนอายุวัย62ปีค่ะทุกคนเดี๋ยวตามไปดูนะคะมีจุดรับของฝากปีนี้มีจุดรับตุ๊กตาน้องกันภัยด้วยเป็นปีแรกนะคะโซนอาหารและนี่ของ CP นะคะจุดนี้เป็นจุดรับกาแฟสดค่ะโอ้มีขนมแจกด้วยเอาไหมคะไม่ละค่ะข้าวมันไก่ค่ะและนี่คือกระเพาะปลาก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยทุกคนแล้วก็ในจุดของโรงพยาบาลของทั้งสองพยานนะคะจะมีเจ้าหน้าที่อยู่ตลอดเส้นทางเลยนะคะแล้วก็จะมีอิมเมอร์เจนซี่อันนี้คือโจ๊กหมูค่ะคณะพยาบาลคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลข้าวเหนียวหมูโอ้เยอะอยู่ที่มีท่านใดนะคะที่มีอาการเป็นไข้อันนี้คือน้ำเต้าหู้กับป้าท่องโขค่ะโอ้อันนี้ก็จะมีผลไม้สำหรับนักวิ่งเลยเนี่ยกล้วยค่ะกล้วยอันนี้จุดบริการน้ำดื่มนะคะทุกคนปีนี้มหิดลเขาให้ความสำคัญในเรื่องของการคัดแยกขยะค่ะเขาจะมีจุดที่คัดแยกขยะอยู่หลายจุดมากเลยนี่จุดตรงนี้นะคะก็หนึ่งจุดนะคะโอ้อันนี้ก็คือเทน้ำแข็งลงไปนะคะอันนี้เป็นขวดน้ำพลาสติกซึ่งแยกเป็นขวดแล้วก็หลอดนี่ขวดพลาสติกค่ะแล้วรีไซเคิลโอ้นี่เลยค่ะเศษอาหารนะคะเทเสร็จปุ๊บเอาช้อนลงตรงนี้แล้วค่ะอยู่ตรงนี้สุดยอดมากหลอดพลาสติกโอเคเราเทด้านนี้เลยนะคะช้อนอยู่ด้านหน้านะคะเนี่ยเทขยะอยู่ตรงนี้เสร็จแล้วก็เอาช้อนใส่แล้วก็ชามใส่เป็นเรื่องเป็นราวเลยเขาบอกว่าขยะแยกแล้วไปไหนนะคะเริ่มจากตรงไหนเลยเนี่ยน้องโอเคเขาบอกว่าเศษอาหารใช่ไหมคะเศษอาหารเนี่ยกับโรงอาหาร MLC ก็คือจำหน่ายอาหารสัตว์เสร็จแล้วเสร็จอาหารก็จะมีน้ำแข็งเสร็จแล้วก็เสร็จอาหารต่างๆแล้วก็เปลือกผลไม้เนาะแล้วก็จะมีกระป๋องแก้วอะไรที่มันสามารถเอาไปรีไซเคิลได้แล้วก็เป็นขยะที่เป็นเชื้อเพลิงใช่แล้วก็ขวดพลาสติกก็จะแยกต่างหากขยะทั่วไปเสร็จแล้วก็รถเนี่ยใช่ไหมคะก็จะพาไปมารับไปธนาคารขยะรีไซเคิลซึ่งเสร็จแล้วก็จะบริจาคไปที่เข้าโครงการที่เกี่ยวข้องโอ้ดีมากซึ่งมหิดลเขาดูแลตรงนี้เป็นอย่างดีเนาะค่ะค่ะน้องๆดูแลพวกขยะพวกอยู่นี่อยู่แล้วใช่ไหมคะเป็นช่วยกันกับน้องนักศึกษาอีกทีนึงกลุ่มโน้ตจะเป็นกลุ่มที่คัดแยกขยะอันนี้จากนักศึกษาคณะอะไรเหรอคะสิ่งแวดล้อมป่ะไม่แน่ใจคือคณะอะไรลูกอยู่คณะสิ่งแวดล้อมนั่นไงว่าแล้วเชียวพี่ก็อดีตอยู่ที่สิ่งแวดล้อมนะอ๋อแต่ตอนนี้มาอยู่ที่สถาบันเด็กอ๋อพี่ทำอะไรเหรอคะอ๋อพี่เป็นสตาฟเป็นเจ้าหน้าที่ที่นั่นค่ะแต่น้องเรียนปีไหนคะลูกหนูเรียนปี 3สาขาอะไรสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมอ๋อนี่เป็นมุมที่เขามาขายนะคะก็มีรองเท้าโฮก้าค่ะแต่รองเท้าที่ดีมีคุณภาพสุขภาพแล้วก็จะดีด้วยนั่นค่าหมอแพงกว่าค่ารองเท้าเราด้วยคนอยากที่จะใส่รองเท้าโนเนมนี่ใช่5-600พันต่อ
ก็จะเป็นเสื้อเป็นแก้งๆของแบรนด์ต่างๆเนาะโอ้เสื้อวิ่งตัวละ220 250บาทได้หรอกางเกงก็290นี่ก็อีก1จุดนะคะเป็นจุดคัดแยกขยะอีกจุดนึงจุดแจกต้นไม้อันนี้หมายความว่ายังไงอะคะน้องนะคะก็คือจะเป็นจุดแจกต้นไม้ค่ะคือกติกาของเรานะคะก็คือง่ายๆเลยค่ะอันดับแรกนะคะกดไลค์เพจ Facebook ค่ะเพจมูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะค่ะแล้วก็เพจที่2นะคะจะเป็นกดไลค์เพจ MU Review ค่ะทำตามเงื่อนไข2เงื่อนไขของกดไลค์2เพจนะคะก็จะได้ต้นไม้ไปเลยฟรีๆค่ะอ๋อแล้วมีต้นอะไรบ้างคะเนี่ยต้นไม้นะคะจะมีตามนี้เลยค่ะก็จะมีสาระแหน่ยวนสาระแหน่ญี่ปุ่นหญ้าหนวดแมวผักขี้ช้างมะแหว่งต้นสาระแหน่พังพรตัวผู้ค่ะต้นไม้ของเรามีเยอะมากเลยเยอะมากเลยแล้วก็อีกหน้าอีก2หน้าค่ะตรงนี้ก็จะมีธรณีสารเจ็บตามนี้แล้วอุ้ยเยอะมากเลยท่าทางนี่ล่ะข้าวหวานนิ้วค่ะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเหงือปลาหมอสันพ้าหอมใบหยาสมญี่ปุ่นเสน่ห์ของคอนตาเมียค่ะนี่มากเลยก็คือตามนี้เลยเนาะตามนี้เลยค่ะแล้วก็ถ้าสมมติว่าพี่อะค่ะได้โพสภาพหรือว่าถ่ายวิดีโอไว้ในบรรยากาศภายในงานค่ะก็รบกวนติดแฮชแท็ก MU Charity Run for Fun 2024ด้วยนะคะก็จะมาร่วมสนุกกับเราได้ค่ะน้องมาจากคณะอะไรลูกอ๋อหนูมาจากคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลโอ้โอ้โอเคค่ะขอบคุณนะคะนี่ค่ะข้างหลังมีต้นไม้เต็มหมดเลยโอ้200กว่าต้นเลยเนาะเขาเตรียมมาเนาะทุกคนก็เดี๋ยววิ่งเสร็จแล้วมานะคะตรงนี้ก็มีอีกเยอะเลยโอเคขอบคุณนะคะค่ะนี่มีเกมการกุศลนะคะทุกคนแต่เขายังไม่มานะก็เอาอุปกรณ์มาวางไว้ก่อนมีจุดถ่ายรูปด้วยพิกซี่โอ้สวยสวยสวยโอ้สุดยอดเลย1 2 3อันนี้คืออะไรอะคะอันนี้เป็นยาอมแก้ไอครับผมสองอันนี้เป็นตาไทพอนะครับผมยาอมมาสกุลเก้ครับคุณพี่ช่วยขับเสมหะช่วยชุ่มคอด้วยแล้วก็อันนี้จะเป็นอันนี้ถ้าเกิดว่าคุณพี่ต้องการที่จะผ่อนวิ่งนะครับผมแนะนำเป็นตัวมาซาบามนะครับเพราะตัวมาซาบามเนี่ยเขาได้ช่วยให้บรรเทาอาการลดการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อครับคุณพี่ใช้ก่อนแล้วก็หลังออกกำลังกายได้เลยครับโอเคขอบคุณนะคะแล้วก็อันนี้คือพาราด้วยครับผมนิดนึงเยอะมากอันนี้เป็นยาพาราครับผมมาครับผมอันนี้ค่ะเยอะมากเลยนี่ทีมงานของสถาบันเด็กนะคะขอเสียงหน่อยนี่โอ้โหเสียงเสียงมันแย่ไปไหนเนี่ยโอเคตอนนี้เริ่มวอร์มนะคะทุกคนครับพร้อมกันเลยครับมาวันที่รอทุกท่านอยู่มีเยอะมากนะคะตะวันอาจารย์กอบพรยืนอยู่ข้างอาจารย์กอบคือถ้ารู้ชื่อก็จะพูดขึ้นมานะคะมีทั้งหล่อทั้งสวยนะขนาดนี้เราน่าจะชินแหละนะคะแต่ว่าท่านที่ยังไม่มั่นใจนะคะคือเราจะวิ่งตรงไปค่ะเว้ที่สาวสิงแวดล้อมค่ะอีกนิดเดียวค่ะอีกนิดเดียวค่ะพร้อมแล้วเจ็ดหกห้าสี่สามYeah!
นับพร้อมเลยนะคะ1 2 3เฮ้ช่วยกันแบกกัน9 8 7 6 5 4 3 2 1จังดีค่ะจังดีค่ะสถาบันเด็กแล้วค่ะตอนนี้มาถึงคอนโดนะคะสำหรับบุคลากรแล้วก็นักศึกษาของมหิดลนะคะเป้าหมายนะคะปีนี้แค่เอาชนะตัวเองให้ทำลายสถิติค่ะโดยการที่วิ่งโดยที่ไม่หยุดแต่ตอนนี้รู้สึกหอมมากแล้วฝั่งนู้นก็มากันเยอะมากเต็มเลยเดินนะคะส่วนใหญ่2กิโลแล้วก็เหงื่อเต็มเลยอากาศร้อนมากผมเปียกหมดอีก3กิโลเท่านั้นค่ะทุกคนจุดบริการน้ำดื่มเดี๋ยวรับน้ำดื่มก่อนเหลืออีก2กิโลค่ะสรุปแล้วไม่รอดค่ะไม่ไหวอากาศร้อนมากเลยต้องเดินเลยวิ่งไม่ได้โอเคเริ่มต้นตอนนี้มาถึงมหิดลสิทธาคารแล้วนะคะเป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงามมากนี่ค่ะมีเด็กๆนั้นด้วยน่ารักมากไม่ไหวเลยเหงื่อเต็มหมดเลยอ่ะหน้าแดงจะรอดไหมเราจะเข้าสวนสิริรุกขชาติเลยนะคะบรรยากาศดีมากนี่เขาเรียกว่าอาคารใบไม้3ใบค่ะทุกคนโอ้น้องเก่งมากเลยว้าวดอกสวยค่ะอันนี้ต้นกระทิงนะคะดีปรีค่ะบรรยากาศสวยร่มรื่นนะคะเข้ามาในนี้นี่เย็นขึ้นเยอะเลยเพราะมีต้นไม้เยอะนี่มีทีมพยาบาลนะคะน้องเขาจะมาดูแลคนที่บาดเจ็บมาถึง3กิโลเมตรแล้วเห็นไหมคะไม่ไหวเลยดีแล้วตอนแรกมาใจสู้ตอนนี้นี่โอ้ไม่รอดแล้วค่ะโอ้สุดยอดแล้วค่ะขนมสาสู้ค่ะขนมสาสู้นี่แหละค่ะสถาบันเด็กโอ้เอ้าโอเคแต่จริงๆก็เสียแล้วโอ้เก่งจังเลยแต่เขาก็จ้างให้มาทำงานต่อสุดยอดค่ะแข็งแรงด้วยขอบคุณค่ะ62แล้วปีนึงก็ต้องมีนะค่ะค่ะปีนึงต้องมีที่นี่เขาก็จะเป็นเรียกว่าสวนสมุนไพรอะไรนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นพันธุ์งูเขียวเคยได้ยินไหมคะนี่คือดอกเขาค่ะเดี๋ยวนะมันย้อนแสงนิดนึงสวยอันนี้คือต้นฝ้ายนะคะโอ้มันย้อนแสงอาจจะมองไม่เห็นนะอันนี้คือปุ๋ยฝ้าย
้นมันปูเพิ่งเคยได้ยินเหมือนกันวิ่งได้แล้วเจ้าป่าเอ้ยสู้ๆๆใกล้จะถึงแล้วค่ะสู้สู้วิ่งได้แล้วเจ้าป่าเอ้ยสู้ๆๆใกล้จะถึงแล้วค่ะสู้สู้ตรงนี้เป็นอาคารเพาะชำนะคะทุกคนก็คือเขาก็จะเพาะชำต้นไม้นะคะพันธุ์ต่างๆแล้วก็เอามาปลูกในสวนสุริยุคชาตินี้ค่ะนี่อาคารใบไม้สีเขียวโอ้ดอกไม้ข้างในสวยมากตรงนู้นสวยจริงตรงนี้นะคะทุกคนนี่เขาเรียกว่าเรือนรอรับน้องหมาตะกี้ตรงนู้นเรือรับน้องหมาตอนนี้เขาเป็นเอามาปรับนิสัยนะคะคือน้องหมาที่รับเอามาเป็นหมาจรจัดนะคะแล้วก็เอามาดูแลแล้วก็หมาที่ยังก้าวร้าวอยู่ยังไม่มีระเบียบเขาก็มาฝึกไว้ตรงนี้นะคะแล้วก็เอามาให้กับคนที่เขาสนใจรับไปเลี้ยงนะคะนี่เป็นเรือนแรกรับค่ะคือหมาจรจัดแล้วก็เอามาตรงนี้นะเมื่อเขารับแล้วเขาก็มาไว้ตรงนี้เพื่อตรวจนะคะว่ามีโรคมีอะไรไหมนะคะนี่ค่ะนี่คือปุ๋ยหมักชีวภาพนะคะที่นี่เขาจะทำแบบครบวงจรเลยตอนนี้เรามาถึงกิโลเมตรที่4แล้วนะคะใกล้จะถึงเส้นชัยแล้ววิ่งกันเลยดีกว่าจะถึงเส้นชัยแล้วค่ะได้เลยค่ะต้นยี่หร่าค่ะทุกคน